ันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็แน่นอนค่ะตามธรรมเนียมล่มคุณจะใช้ตามธรรมเนียมเลยเหรอคือจริงๆตามธรรมเนียมมันไม่ควรจะล่มนะคะถูกควรที่จะผลักดันหลายเรื่องหลายราวในการประชุมสภาคือสสก็เงินเดือนจากพี่น้องประชาชนนะแต่ก็จะเห็นได้ว่าการเล่นเกมการเมืองก็ยังคงมีขึ้นวันนี้วันที่2ของการเปิดสมัยประชุมก็ล่มค่ะเมื่อวานก็ล่มวันนี้ก็ล่มส่วนด้านหลังนี่เป็นวรรคทองของคุณแพทองธารนะคะลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณชินวัตรในฐานะลูกอยากให้พ่อออกยิ่งเร็วยิ่งดีสืบเนื่องจากระเบียบราชทัณฑ์ฉบับล่าสุดที่เปิดทางให้นักโทษสามารถถูกส่งตัวไปคุมขังนอกเรือนจำได้แล้วหลายคนมองว่ามันเป็นการออกระเบียบที่เอื้อให้กับคุณทักษิณหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่มันแบบดูเป็นตีการตีกรอบที่มันแคบไงพูดง่ายๆก็คือมันกว้างมากและคุณทักษิณมีโอกาสเต็มๆที่จะเข้าเงื่อนไขของระเบียบฉบับนี้นักข่าวก็ไปถามนะฮะไปถามคุณอุ๋งอิ๋งจนเป็นที่มาที่ไปของวรรคทองด้านหลังไปดูกันค่ะว่าคุณอุ๋งอิ๋งให้สัมภาษณ์ยังไงหลังจากที่เจอคำถามว่าระเบียบฉบับนี้เป็นการเอื้อคุณทักษิณหรือเปล่าคุณทักษิณจะเข้าเกณฑ์หรือเปล่าค่ะค่ะอิงอิงเชื่อว่าทางกฎราชการที่ออกมาเนี่ยมันก็อิงไม่แน่ใจว่าเขาเห็นออกตั้งแต่ปี60นะคะแล้วก็อิงคิดว่าความรู้สึกหรอมันไม่ได้อิงคิดว่ากฎเนี้ยเขาไม่ได้เขียนว่ากฎเพื่อใครหรือเพื่ออะไรนะคะคิดว่านี้แล้วก็อิงไม่ทราบด้วยว่าคุณพ่อเนี่ยเข้าข่ายหรือยังไงอันนี้พูดจริงว่ายังไม่ทราบนะคะถามความรู้สึกเองออกยิ่งเร็วยิ่งดีในความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของลูกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะใครจะอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกระทรวงยุติธรรมทางกรมราชทัณฑ์ไปทางคุณหมอไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อิงคอนโทรลไม่ได้ทางสิ่งที่อิงทำได้ก็คือให้กำลังใจกันเองในครอบครัวว่าคุณพ่อได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายนะคะแล้วขอให้ท่านยังมีกำลังใจที่เมื่อออกมายังแข็งแรงแล้วก็สามารถผลักดันนโยบายต่างๆในแง่ของเป็นที่ปรึกษาทั้งให้ตัวอิงเองหรือใครก็ตามที่ยังเคารพรักท่านอยู่ให้ได้มีความรู้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านผลักดันให้ประเทศชาตินี้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวันถอยหลังอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็อยากให้มันเป็นค่ะสิ่งอันนี้ให้ฟังเต็มๆนะคะเพื่อที่จะให้ดูว่าคุณอุ๋งอิ๋งพูดยังไงทำไมจึงกลายเป็นวรรคทองที่แชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลคุณเมื่อฟังแล้วรู้สึกยังไงคะก็ชัดดีค่ะชัดดีว่าความต้องการของเขาคืออะไรแต่อย่าลืมนะที่คุณอุ๋งอิ๋งบอกว่าในฐานะลูกโอเคอยากให้พ่อออกแต่ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำไม่เห็นตอบเลยคือต้องยอมรับว่าคุณอุ๋งอิ๋งไม่ได้มีหมวกใบเดียวโอเคเป็นลูกสาวของคุณทักษิณใช่แต่คุณอุ๋งอิ๋งมีหมวกอีกใบเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะอย่างที่บอกพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลณตอนนี้คุณเศรษฐาก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้คือประการแรกส่วนที่คุณอุ๋งอิ๋งพยายามจะบอกว่าที่ผ่านมาคุณพ่อเองก็สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยบริบทนี้เนี่ยจบไปตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยได้ยื่นเงื่อนไขนี้เข้าไปในการขอพระราชทานอภัยลดโทษแล้วคุณทักษิณก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากโทษจำคุกรวม8ปีเหลือ1ปีดังนั้นต้องอยู่กับปัจจุบันที่คุณทักษิณณตอนนี้ยังไม่เคยนอนคุกแม้แต่คืนเดียวนะคะคุณทักษิณยังอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอันนี้ตามข่าวนะแต่ข้อเท็จจริงอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเพราะคุณภูมิธรรมเคยออกมาให้สัมภาษณ์นี่ว่าอ๋อคุณทักษิณอยู่ชั้น14หรอใครอยู่ชั้น14ใครอยู่ชั้น14ไม่รู้หลายคนเอ๊ะเลยนะคะว่าเดี๋ยวนะคะท่านรองนายกหรือคุณทักษิณไม่ได้อยู่ชั้น14ค่ะอย่างที่บอกถ้าเราย้อนไทม์ไลน์นะคะคุณทักษิณกลับประเทศไทยวันไหนคุณม่วย22สิงหาคม22สิงหาคมกลับเข้ามาวันนั้นสภาพร่างกายดูแข็งแรงมากแข็งแรงฟิตปังเอาพูดอย่างนี้แล้วพอไปตรวจร่างกายที่เขาเรียกว่าเรือนจำพิเศษค่ะโรคโผล่ออกมา4โรคถูกแล้วแต่ละโรคเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะบางอย่างเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณก็ทำไม่ได้แต่ก่อนจะกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยมีคนเห็นภาพไงริ้งรั้งอะไรแบบนี้ใช่ค่ะและปุ๊บปั๊บคุณจะป่วยทันทีมันใช่หรอแล้วปรากฏว่าในคืนนั้นเองนะคะในคืนนั้นตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะคุณทักษิณถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว31สิงหาคมมีพระบรมราชโองการอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปี1ปีที่คุณทักษิณควรจะต้องติดคุก
อยู่ในเรือนจำแต่ณวันนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกลางปฏิทินนับวันต่อวันณวันนี้115วันเข้าไปแล้ว115วันที่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าคุณทักษิณเป็นตายร้ายดียังไงป่วยขนาดไหนผ่าตัดอะไรรออะไรอีกคือเชื่อว่าป่วยแต่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าพ่ออยู่ระหว่างการพักฟื้นใช่ดังนั้นการพักฟื้นก็จะมีคำถามว่าไม่สามารถที่จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลราชทานได้หรือวันนี้คุณสันติสุขมะโรงศรีนะคะพี่หนุ่มของดิฉันถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้มาแต่เขียนบรรยายชำแหละความกตัญญูของลูกสาวคนเล็กคุณทักษิณได้อย่างเห็นภาพค่ะคุณสันติสุขมะโรงศรีเนี่ยวันนี้แชร์ข่าวนี้ในฐานะลูกอยากให้พ่อพ้นโทษเป็นข่าวช่อง5นะคะอิงยอมรับในฐานะลูกอยากให้พ่อพ้นโทษยิ่งเร็วยิ่งดีคุณสันติสุขเนี่ยชำแหละคีย์เวิร์ดแรกที่เป็นวรรคทองขึ้นต้นมาด้วยลูกอยากให้พ่อพ้นโทษกลับบ้านเร็วที่สุดนี่คือวอร์ดดิ้งที่คนพูดถึงมากที่สุดของวันนี้แล้วหลังจากนั้นคุณสันติสุขวิเคราะห์ให้เห็นเลยค่ะ 1. นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 216,213 คนทุกคนหรือเกือบทุกคนอยากให้พ่อกลับบ้านค่ะถูกต้องอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะถัดมาค่ะคุณสันติสุขเริ่มชำแหละคุณทักษิณเนี่ยยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ระบุถึงคำพิพากษา3คดีไม่ว่าจะเป็นคดี Exim Bank คดีหวยบนดินคดีแปลงสัมปทานโทษจำคุกเนี่ยรวม8ปีนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยระบุว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทํามีความสำนึกผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาอันนี้เจ้าตัวระบุเองนะคะบวกกับเคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยทำคุณประโยชน์มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วหลังจากนั้นก็มีพระบรมราชโองการพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษให้นักโทษชายทักษิณเหลือโทษจำคุก1ปีอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะคุณสันติสุขวิเคราะห์ต่อไปว่าดังนั้นเนี่ยนายทักษิณลูกหรือว่าบริวารอย่าบังอาจจะอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งในการดำเนินคดีหรือไม่ยอมรับคำพิพากษาเพราะมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของรัฐบาลและข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับโทษจำคุก1ปีเหมือนกับผู้ต้องขังคนอื่นๆทีนี้คำถามต่อมาว่าทักษิณจะกลับบ้านเร็วที่สุดได้ยังไง 1. กลับบ้านโดยการพักโทษแต่อันเนี้ยคุณสันติสุขมองว่าคุณทักษิณต้องรอกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะเพราะถ้าจะเข้าเงื่อนไขการพักโทษคุณต้องได้รับโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนคือในเงื่อนไขเนี่ยคุณต้องรับโทษมาอย่างน้อย1ใน3หรือ6เดือนเลือกว่าอันไหนมากกว่าอย่างคุณทักษิณโทษ1ปีใช่ไหมคะ1ใน3คือ4เดือนแต่4เดือนมันไม่ถึง6ก็ต้องยึด6เดือน6เดือนดังนั้นถ้าจะกลับบ้านด้วยการพักโทษต้องรอกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะต้องรอถึง22กุมภาพันธ์จึงจะได้รับสิทธิ์ในการพักโทษอันนั้นต้องรอหลังวาเลนไทน์คุณสันติสุขบอกนะคะหรือเงื่อนไขถัดมาถ้าจะนอนโรงพยาบาลต่อไปอีกหลังครบ120วันก็นอนได้ตามกฎกระทรวงแต่ถ้ามันเป็นเงื่อนไขนี้เนี่ยเรื่องมันต้องส่งไปถึงระดับรัฐมนตรียุติธรรมแล้วนะคะดังนั้นรัฐบาลจะมาอ้างว่ามันเป็นเรื่องของระดับราชการโยนกันไปโยนกันมาโยนกันมาโยนกันไปไม่ได้รัฐมนตรีต้องรับทราบจะเอาเงื่อนไขนี้ไหมหรือช่องทางที่3ค่ะกลับบ้านโดยอาศัยระเบียบราชทัณฑ์ฉบับใหม่ทำได้ทันทีค่ะนั่นก็คือระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งตัวนักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำเพราะว่ากฎกระทรวงนะคะที่ออกมาเมื่อปี2563โดยรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินประกอบกับระเบียบราชทัณฑ์ฉบับล่าสุดที่เพิ่งออกมาแล้วก็ประกาศเมื่อวันที่6ธันวาคมเนี่ยคือตอนนี้เริ่มแล้วนะคะมีการส่งเรื่องดำเนินเรื่องให้เรือนจำเนี่ยพิจารณาผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์เรียบร้อยรวบรวมรายชื่อเสนอต่อกรมราชทัณฑ์คุณทักษิณโทษจำคุกเหลืออีก6เดือนเป็นผู้ป่วยสูงวัยคุณสุขบอกอยู่ในข่ายแน่นอนและที่สำคัญประจำตัวทางการจะกำหนดให้บ้านเนี่ยเป็นสถานที่คุมขังตามระเบียบล่าสุดก็ได้คุณสุขแกเลยมีตัวเลือกมาให้ว่ามันก็มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มันมีบ้านเลขที่นะ อย่างเช่นบ้านเลขที่472ซอยจรัญสนิทวง69บ้านจันสองลาเอาไหมเอาไหมจะขนาดนั้นเลยเหรอจะหรือว่าจะเป็นบ้าน
ที่ซอยโยธินพัฒนา3บ้านยิ่งลักษณ์เอาไหมมีบ้านเลขที่เหมือนกันค่ะใช่หรือว่าจะเป็นอาคารชินทาวเวอร์3เอาไหมนี่ก็มีบ้านเลขที่เหมือนกันได้หมดถ้าสดชื่นใช่คุณสุริสุขบอกนะอันนี้เป็นลีลาสำนวนภาษานะคะจะเอาก่อนปีใหม่ก็ได้ถ้าใจเร็วด่วนได้และไม่เขินอายชอบตรงนี้จะเอาก็ได้ถ้าไม่เขินอายในการกระทำของพวกคุณกันเองจะกลับบ้านก่อนคริสต์มาสก่อนปีใหม่ก็ยังได้ถ้าใจเร็วด่วนได้ไม่เขินอายส่วนใครจะโดนคดีอะไรตามมาอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมค่ะอันนี้เป็นคำเตือนจากคุณสันติสุขมะรงศรีนะคะ